คนเราเนี่ยจะสุขหรือทุกข์มันไม่ได้ขึ้นอยู่เพียงแค่ว่ามีอะไรเกิดขึ้นกับเราแต่มันอยู่ที่ว่าเรามองมันอย่างไรด้วยนะมองสิ่งที่เกิดขึ้นหรือมองเหตุการณ์อย่างคนที่มองว่าเนี่ยฉันไม่มีอย่างโน้นอย่างนี้ไม่มีรถไม่มีบ้านไม่มีมือถือรุ่นใหม่ไม่มีงานการที่มั่นคงถ้ามองแบบนี้อย่างเดียวเนี่ยมันก็ทุกข์นะพอมองเห็นแต่สิ่งที่ตัวเองไม่มีแต่ถ้ามองว่าเออฉันมีอะไรบ้างนะฉันยังมีลมหายใจฉันยังมีพ่อมีแม่มีครอบครัวฉันยังมีงานทำฉันยังมีบ้านหรือว่ามีที่พักอาศัยหรือว่าฉันยังมีหลายสิ่งหลายอย่างแต่สิ่งที่ฉันมีเนี่ยมันมากกว่าสิ่งที่ฉันไม่มีซะอีกนะพอคิดแบบนี้เนี่ยนะแทนที่จะทุกข์นี่มันก็กลับมีความสุขนะการมองว่าเนี่ยฉันไม่มีโน่นไม่มีนี่เนี่ยนะเรียกว่าเป็นการมองลบส่วนการมองว่าเนี่ยฉันมีนั่นมีนี่มีอะไรอีกหลายอย่างอันนี้เรียกมองบวกการมองบวกนี่มันไม่จำเป็นว่าจะต้องหมายถึงว่ามีอนาคตที่สดใสนั่นอนาคตเป็นเรื่องข้างหน้าแต่มองบวกที่พูดเนี่ยหมายถึงการที่เรามองปัจจุบันหรือความจริงซึ่งมันก็มองได้สองแง่นะคือจะมองลบหรือมองบวกก็ได้ถ้ามองลบในความหมายที่ว่าเนี่ยเมื่อสักครู่เนี่ยหรือตัวอย่างที่ยกมาสักครู่เนี่ยฉันไม่มีโน่นไม่มีนี่เหมือนคนอื่นเขาก็จะรู้สึกเป็นทุกข์ขึ้นมาเนื่องจากว่าไปแล้วเนี่ยอาการมองลบนี่มันก็สามารถทำให้คนเนี่ยเป็นทุกข์ได้ง่ายทั้งที่ไม่ได้ลำบากไม่ได้ขัดสนไม่ได้อะไรเลยมีมากมายพรั่งพร้อมแต่เห็นแต่สิ่งที่ตัวเองไม่มีอย่างไรก็ตามเนี่ยมองลบเนี่ยมันถ้าเรามองให้เป็นหรือใช้ให้ถูกนี่มันก็มีประโยชน์นะมันไม่ใช่ว่าจะมีโทษหรือว่าไม่ใช่ว่ามองแล้วเนี่ยจะทำให้เราเป็นทุกข์เสมอไปมองลบเนี่ยถ้ามองให้เป็นนี่มันก็ทำให้เรามีความสุขได้เหมือนกันนะถ้าหากว่ามองลบหมายความว่าเนี่ยมองเห็นแต่คำว่าไม่คำว่าไม่อันนี้ก็เป็นความหมายหนึ่งนะมองลบเนี่ยมองลบนี่ก็เห็นแต่ไม่มีมองบวกคือเห็นว่ามีมองลบคือเห็นว่าไม่แต่มองบวกคือมองเห็นว่าใช่ไอ้การมองว่าไม่เนี่ยนะในบางแง่มันก็ดีเหมือนกันนะแทนที่จะมองว่าฉันไม่มีโน่นไม่มีนี่เอามองว่าเนี่ยฉันไม่เจ็บไม่ป่วยฉันไม่พิการฉันไม่นอนติดเตียงฉันไม่หายใจติดขัดฉันไม่ได้ยากจนหรือว่าฉันไม่ได้อัตคัดขาดแคลนฉันไม่ตกงานให้ลองมองแบบนี้สักบ้างนะมันก็ทำให้เรารู้สึกว่าเรานี่ยังโชคดีใครๆหรือว่าคนจำนวนมากนี่โอ้ยเขาลำบาก
นะเขาเจ็บเขาป่วยแต่ฉันไม่เจ็บไม่ป่วยนะฉันไม่พิการฉันไม่นอนติดเตียงพอมาวันนี้มันก็สามารถจะมีความสุขนะรู้สึกว่าตัวเองโชคดีแล้วก็ขอบคุณอะไรต่ออะไรที่ทำให้นะยังไม่มีสิ่งเหล่านั้นนะเกิดขึ้นกับตัวเราไอ้การมองแบบนี้ก็เลยเป็นการมองลบเหมือนกันนะถ้าหากว่ามองลบหมายถึงว่ามองเห็นนะคำว่าไม่นะไม่เจ็บไม่ป่วยไม่พิการไม่นอนติดเตียงที่จริงมันนี่ก็เป็นแง่หนึ่งนะหรือความหมายของการมองลบนะมองลบนี่มันมีความหมายหลายแง่เรารู้จักมองลบในแง่นี้บ้างก็ดีที่จริงพุทธศาสนาเนี่ยจะว่าไปแล้วนี่ธรรมะหลายข้อเนี่ยมันก็เกิดจากการมองลบนะเช่นการมองว่าหรือการสอนว่าไอ้สิ่งที่สวยงามเนี่ยแท้จริงเนี่ยมันไม่สวยไม่งามร่างกายเนี่ยนะที่ใครๆเห็นว่ามันสวยงามนะผิวพรรณเปล่งปลั่งนะหรือว่ารูปร่างหน้าตาดูสวยงามนะแต่ที่จริงหรือเนื้อแท้ของมันเนี่ยคือความไม่สวยความไม่งามอันนี้ท่านก็สอนนะว่าเนี่ยในร่างกายที่เราเห็นแล้วใครๆเชิดชูเชิดชื่นชมเนี่ยมันเต็มไปด้วยความไม่งามนะถ้าเรียกว่าอสุภะนะอาการมองแบบนี้คือการมองลบนะเห็นถึงความไม่งามของสิ่งที่ใครๆชื่นชมว่าสวยงามหรือเห็นความอร่อยนะอันเกิดจากกามนะกามในที่หมายถึงสิ่งที่น่าใคร่น่าพอใจซึ่งมันมีตั้งแต่รูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสท่านก็สอนให้มองว่าเนี่ยมันไม่อร่อยนะสิ่งที่เรียกว่ากามสุขเนี่ยหรือว่ากามคุณเนี่ยที่จริงมันก็เต็มไปด้วยโทษนะอันนี้มันก็เป็นการมองลบอย่างหนึ่งนะที่เราสวดทุกวันว่าเนี่ยสังขารทั้งปวงเป็นทุกข์นะสังขารทั้งปวงไม่เที่ยงเนี่ยอันนี้มันก็เป็นการมองในเชิงลบเหมือนกันนะแต่เราจะไม่ได้เคยคิดเลยว่าเออนี่คือการมองลบนะการมองแบบนี้แหละที่ทำให้หรือเตือนใจให้เราเนี่ยไม่ไปยึดติดถือมั่นในสิ่งต่างๆเป็นเพราะเราไปมองสิ่งต่างๆว่ามันดีว่ามันประเสริฐว่ามันเป็นสุขเนี่ยจึงไปยึดมันรวมทั้งไปยึดไปคิดว่ามันเที่ยงด้วยก็เลยไปยึดมั่นถือมั่นมันพุทธเจ้าท่านสอนว่าเนี่ยสิ่งทั้งปวงเนี่ยมันเป็นทุกข์นะแม้กระทั่งสุขที่คนชื่นชมสรรเสริญหรือว่าปรารถนาเนี่ยความเพลิดเพลินและความอร่อยพวกนี้เนี่ยแท้จริงมันก็คือตัวทุกข์หรือว่ามันเป็นสุขที่เจือไปด้วยทุกข์นะอันนี้คือการมองลบนะซึ่งหลายคนเนี่ยพอที่ได้ฟังแล้วก็จะไม่พอใจนะเพราะว่ามันขัดกับความรู้สึกหรือว่ามันเป็นการทวนกระแสกิเลสกิเลสมันหรือความหลงเนี่ยมันชวนให้มองเห็นสิ่งต่างๆเหล่านี้ว่าสวยงามเป็นสิ่งประเสริฐนะเป็นสิ่งน่าใคร่เป็นสิ่งน่าเอาน่ายึดแต่ว่าพุทธเจ้าท่านกลับมองว่าเนี่ยไอ้สิ่งเหล่านี้เนี่ยนะมัน
มันไม่น่าเอานะเพราะหนึ่งมันไม่เที่ยงนะสองเพราะมันเป็นทุกข์หรือมันเป็นตัวทุกข์นะมันก่อความทุกข์ให้กับผู้ที่ยึดถือนะอันนี้แหละนะก็คือการมองลบนะซึ่งมันอาจจะเป็นลักษณะที่หลายคนรู้สึกว่ามันเป็นลักษณะที่เด่นชัดของพุทธศาสนาจนกระทั่งบางคนบอกเนี่ยพุทธศาสนามองโลกในแง่ร้ายแต่ที่จริงพุทธศาสนาไม่ได้มองโลกในแง่ร้ายนะท่านเพียงแต่มองให้เห็นถึงความจริงอีกด้านหนึ่งที่คนมักจะมองข้ามหรือไม่ยอมมองนะเพราะไปหลงติดอยู่กับด้านที่สวยงามด้านที่น่าเพลิดเพลินนะซึ่งมันก็มีส่วนนะท่านจึงเรียกว่ากามเนี่ยเป็นกามคุณหมายความว่ามันก็มีคุณเหมือนกันนะกามนี่ก็มีคุณนะคือมันให้ความอร่อยให้ความสุขให้ความเพลิดเพลินแต่ว่ามันไม่ใช่มีแค่นั้นนะในเนื้อในตัวมันเนี่ยมันก็คือทุกข์นั่นแหละมันเป็นตัวทุกข์แล้วก็มันทำความทุกข์ให้กับผู้ที่ยึดถือท่านก็เลยสอนท่านก็เลยมองท่านก็เลยเตือนให้มองเห็นในแง่นี้เพื่อที่เราจะได้ไม่ไปยึดมั่นถือมั่นกับมันแต่ก็ไม่ใช่ปฏิเสธมันนะเพราะว่ามันก็มีคุณก็มีประโยชน์นะกรณีพุทธศาสนานี่ก็ไม่ได้สอนแต่มองลบนะที่พูดมาเนี่ยแม้จะเหมือนว่าเนี่ยพุทธศาสนาสอนให้มองลบแต่มันไม่ใช่ทั้งหมดนะของพุทธศาสนาในบางด้านท่านก็สอนให้มองบวกด้วยเช่นความทุกข์เนี่ยหรือสิ่งที่ผู้คนเนี่ยไม่ปรารถนาเนี่ยรวมทั้งสิ่งที่ท่านเรียกว่าอนิจจารมณ์รูปรสกลิ่นเสียงที่ไม่น่าพอใจไม่น่าใครไม่พึงปรารถนาหรือเหตุร้ายเช่นความเสื่อมลาภเสื่อมยศนะคำนินทาหรือทุกข์เนี่ยนะมันก็มีประโยชน์นะมันก็มีประโยชน์นะอันนี้เป็นการมองบวกแล้วมองให้เห็นว่าไอ้สิ่งที่คนรังเกียจสิ่งที่คนไม่ชอบเนี่ยเอ้ยมันก็มีข้อดีนะมันมีประโยชน์อยู่ที่ว่าเราจะมองมันให้เป็นหรือใช้มันให้ถูกไหมอย่างเช่นมีคำสอนหรือพุทธภาษิตเนี่ยบอกว่าเนี่ยผู้มีปัญญาแม้ประสบทุกข์ก็ยังหาสุขพบก็หมายความว่าในทุกข์เนี่ยนะมันมีสุขที่เฉพาะผู้ที่มีปัญญาเนี่ยถึงจะเห็นหรือพบได้หรือจะเปรียบไปก็เหมือนกับทุเรียนนั่นนะทุเรียนเนี่ยนะมันเปลือกมันทั้งหนาทั้งคมแหลมคมนะแต่ว่าภายใต้เปลือกทุเรียนเนี่ยนะโอ้มันมีรสชาติมันมีเนื้อที่หวานที่อร่อยที่หอมนะอันนี้ในความรู้สึกของคนส่วนใหญ่นะภายใต้เปลือกที่คมนะมีของดีนะซ่อนอยู่เช่นเดียวกันเนี่ยทุกเนี่ยมันก็มีสุขที่ซ่อนอยู่หรือซ่อนอยู่เหมือนกันแล้วผู้มีปัญญาเนี่ยนะแม้ประสบทุกเนี่ยจึงก็ย่อมหาสุขพบนะจะมีคำสอนมากมายที่ท่านสอนว่าเนี่ยนะทุกนี่มันก็มีคุณนะมันมีประโยชน์จริงๆเนี่ยจะเข้าถึงอริยสัจข้อที่3เนี่ยคือนิโรธเนี่ยนะมันก็ต้องผ่านทุกก่อนนะซึ่งเป็นอริยสัจข้อแรกถ้าไม่รู้จักทุกนะไอการที่จะเข้าถึงนิโรธเนี่ยมันก็เป็นไปไม่ได้ถ้าไม่ผ่านอริยสัจข้อแรกแล้วข้อที่2เนี่ยจะเข้าถึงอริยสัจข้อที่3เนี่ย
มันย่อมเป็นไปไม่ได้ฉะนั้นต้องเจอทุกข์จนรู้ทุกข์นะจึงจะพ้นทุกข์ได้นะหรือเข้าถึงความสงบเย็นจริงๆไม่ต้องถึงขั้นนิโรธก็ได้นะคนทั่วไปก็รู้ดีว่าเนี่ยไอ้ความทุกข์มันก็มีประโยชน์นะความยากจนนะมันก็มีส่วนสร้างคนให้เข้มแข็งทำให้เป็นคนเด็ดเดี่ยวหรือเป็นคนที่รู้จักพึ่งตนเองผู้ที่ประสบความสำเร็จจำนวนมากไม่ใช่เฉพาะในทางธุรกิจไม่ใช่เฉพาะเศรษฐีแต่ว่าในทางวิชาการในทางการแพทย์หลายคนนี่เขาก็ที่เข้ามาถึงจุดนั้นได้เพราะเขาเคยเจอทุกข์โดยเฉพาะในวัยเยาว์ไอ้ทุกข์นั่นแหละที่มันทำมันกลั่นนะมันทำให้เขาเนี่ยมีความเข้มแข็งอดทนแล้วก็ทำให้เกิดสติปัญญามีความภาคเพียรงั้นทุกเนี่ยมันก็มีประโยชน์มีผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยป่วยเป็นทารัสซีเมียตั้งแต่เกิดพูดไว้ดีนะทั้งที่ทารัสซีเมียเนี่ยมันทำให้เธอนี่นะเจ็บป่วยตลอดชีวิตร่างกายแข็งแกร่งต้องรับเลือดเป็นประจำแต่ว่าเธอก็อยู่กับมันได้โดยที่ไม่มีความทุกข์เธอบอกว่าเนี่ยไอ้การมีความสุขมากๆเนี่ยไอ้ทำให้เราหลงลืมนะแต่ความทุกข์เนี่ยมันทำให้เราหันกลับมามองความจริงของชีวิตก็คือทำให้เราเห็นความจริงของชีวิตและความการเห็นความจริงของชีวิตนี่แหละเรียกว่าปัญญาซึ่งมันสามารถจะช่วยพาจิตใจหรือชีวิตของเราเนี่ยให้ก้าวข้ามผ่านความทุกข์ไปได้กายยังทุกข์อยู่นะแต่ว่าใจไม่ทุกข์แล้วนั่นจะว่าไปแล้วเนี่ยพุทธศาสนาท่านก็สอนให้รู้จักมองบวกเหมือนกันนะไม่ใช่มองแต่ลบอย่างเดียวเราจะเคยได้ยินคำสอนเนี่ยที่เราได้ยินบ่อยๆนะที่พุทธเจ้าตรัสว่าเนี่ยให้คำตำหนิติเตียนมันคือการชี้ขุมทรัพย์ให้มองว่าผู้ที่ตำหนิติเตียนเราเนี่ยเขากำลังชี้ขุมทรัพย์ให้เราอันนี้ก็คือการมองบวกนะให้เห็นว่าคำตำหนิติเตียนซึ่งโลกไม่ชอบผู้คนนะไม่ปรารถนาเนี่ยโอ้แต่มันมีประโยชน์มันคือการชี้ขุมทรัพย์เลยทีเดียวให้กับผู้ที่มีปัญญาหรืออย่างที่ผู้ที่ก่อสร้างก่อตั้งเมืองโบราณเนี่ยคุณเล็กวิริยพันธ์เนี่ยจะพูดน่าคิดทีเดียวนะว่าเนี่ยวันไหนไม่ถูกตำหนิวันนั้นเป็นอัปมงคลก็หมายความว่าคำตำหนินั่นเนี่ยมันเป็นมงคลมันเป็นประโยชน์นะหรือที่นะบางท่านบอกว่าเนี่ยคำต่อว่าด่าทอนี่มันเป็นสิ่งที่ช่วยขูดเกากิเลสเป็นสิ่งที่ช่วยลดอัตตาซึ่งล้วนแต่เป็นของดีนะถ้ามองแบบนี้เนี่ยนะก็คือการมองบวกอันนี้เป็นสิ่งที่พุทธเจ้าเนี่ยสอนอยู่เสมอนะใครที่รู้จักหาประโยชน์จากอนิจฐารมผู้นั้นแหละเป็นบัณฑิตนะอนิจฐารมก็คือรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสนะที่ไม่น่าพอใจนะที่อาจจะเผ็ดแสบหรือแสบร้อนนะในสายตาคนทั่วไปแต่ว่ามันก็มีประโยชน์นั้นถ้าเราดูพิจารณาให้ถี่ถ้วนเนี่ยพุทธศาสนาเนี่ยก็สอนทั้งการรู้จักมองลบและมองบวกนะเพียงแต่ว่าเป็นการมองแบบทวนกระแสทวนกระแสชาวโลกทวนกระแสกิเลสหรือเป็นการมองย้อนสอนนะในขณะที่คนหลงไหลในความสุขนั้นท่านก็บอกว่าเนี่ยสุขนี่มันไม่น่าหลงไหลนะนะมันเป็นทุกข์เนี่ยที่คนหลงไหลในร่างกายท่านก็บอกว่าอย่าไปหลงไหลมันนะมันไม่งามนะในขณะที่คนไปยึดติดสิ่งต่างนี่ท่านก็บอกมันไม่เที่ยงนะมันเป็นทุกข์แม้กระทั่งสุขนี่ก็เป็นโทษเหมือนกัน
แต่ในขณะที่คนรังเกียจนะอยากอยู่ห่างไม่ปรารถนาความทุกข์เวลาขอพรหรือเวลารับพรนี่ก็บางทีก็อยากให้พระให้พรว่าเนี่ยอย่าได้รู้จักทุกข์อย่าได้เจอทุกข์เนี่ยแต่ที่จริงแล้วพระเจ้ากลับบอกว่าเนี่ยไอ้ทุกข์นี่มันก็มีคุณนะมีประโยชน์นะช่วยทำให้พ้นทุกข์ได้มีคำพูดของหลวงพ่อพุธนะที่สรุปนะมุมมองพุทธศาสนาทั้งสองด้านเอาไว้ดีนะท่านก็บอกว่าเนี่ยเมื่อรู้ธรรมะแล้วเนี่ยนะก็จะเห็นโทษของสุขและเห็นคุณประโยชน์ของทุกข์นะวันนี้คลุมเลยนะทั้งการมองลบและมองบวกของพุทธศาสนามองลบคือมองเห็นว่าเนี่ยความสุขนี่มันมีโทษมองบวกคือมองว่าความทุกข์นี่มีประโยชน์นะเป็นคำพูดนะที่เรียกว่าสรุปนะความเป็นพุทธศาสนานะว่านะมีมุมมองเนี่ยทั้งสองด้านแล้วก็เป็นมุมมองที่ย้อนสอนนะหรือว่าทวนกระแสกิเลสทวนกระแสชาวโลกที่จริงคำสอนของพระเจ้าก็เป็นอย่างนี้แหละนะท่านพยายามบอกพยายามเตือนให้เราเนี่ยนะไม่ไปเพลิดเพลินในสุขแล้วก็ไม่จมในทุกข์ในยามที่เรามีความสุขดีมีสุขภาพมีกำลังวังชานะหรือว่ารู้สึกว่าชีวิตมันล้นลาเนี่ยท่านก็บอกเนี่ยเราถูกความทุกข์อย่างเอาแล้วนะเรามีความทุกข์เป็นเบื้องหน้าแล้วนะเราต้องเจอความพัดพรากต้องเจอความสูญเสียนะความเจ็บความป่วยความแก่ชราความพัดพรากจากของรักของพ่อของความพัดพรากจากของรักคนรักรวมทั้งความตายเป็นสิ่งที่ไม่มีใครหนีพ้นท่านเตือนเอาไว้เพื่อที่ไม่ให้เราเนี่ยหลงเพลินในชีวิตในความสุขที่กำลังมีอยู่แต่ในเวลาที่เราเจอทุกข์เนี่ยท่านก็สอนให้เราเนี่ยนะอย่าไปจมอยู่ในความทุกข์เพราะว่าทุกข์มันก็มีประโยชน์นะที่ช่วยทำให้พ้นทุกข์ได้แต่คนไม่เข้าใจนะก็เลยไปมองพุทธศาสนาแต่เพียงบางแง่บางด้านเช่นมองว่ามองในแง่ร้ายนะจนกระทั่งบางทีเวลาบอกพุทธศาสนาที่ท่านสอนให้มองบวกด้วยเนี่ยบางคนก็บอกมีด้วยเหรอนะพุทธศาสนาให้มองบวกก็มีเนี่ยมีเยอะเลยนะรวมทั้งตัวอย่างของพระปุณณะนะที่ท่านบอกว่าเจออะไรก็ดีทั้งนั้นแหละเจอใครเจอคนด่าว่าท่านก็บอกว่าดีกว่าเขาเอาหินมาขว้างถ้าหินมาขว้างก็ดีกว่าเขาไม้มาฟาดเขาไม้มาฟาดก็ดีกว่าเขาของแหลมมาแทงเขาของแหลมมาแทงก็ดีกว่าเขาเอาสัตรามาฆ่าให้ตายแม้กระทั่งเขาสัตรามาฆ่าให้ตายก็ยังดีนะดีที่ไม่ต้องดีเพราะบางคนเนี่ยเบื่อหน่ายในร่างกายเบื่อหน่ายในชีวิตยังต้องไปขนขวายหาสัตว์ตามาทำร้ายตัวเองหรือไปจ้างคนมาทำร้ายตัวเองนี่มีคนมาทำให้จึงเรียกว่าดีเลยนะวันนี้พระปุณณะทูลตอบพระเจ้านะพระเจ้าก็เลยสาธุนะแล้วก็ให้ท่านไปเมืองสุนัปันตะซึ่งเป็นเมืองที่มีคนดุนี่เป็นตัวอย่างการมองบวกแล้วก็ตามเนี่ยท่านไม่ได้สอนเฉพาะให้มองลดและมองบวกนะยังสอนให้รู้จักมองเป็นกลางๆด้วยนะมองทั้งมองเป็นกลางๆเนี่ยท่านก็สอนนะโดยเฉพาะเวลาภาวนาเนี่ยในขั้นที่เป็นวิปัสสนากรรมฐานหรือแม้แต่การเจริญสตินะที่ยังไม่ถึงขั้นวิปัสสนาเนี่ยท่านก็สอนให้รู้จักมองเป็นกลางๆนะซึ่งตรงนี้เนี่ยหลวงพ่อเทียนท่านนำมา
นำมาแสดงนำมาชี้นำมาเน้นได้ชัดเจนนะเช่นคำสอนว่าให้รู้ซื่อๆเนี่ยรู้ซื่อๆเนี่ยคือว่าไม่ตามแล้วก็ไม่ต้านเมื่อมีอารมณ์หรือความคิดใดเกิดขึ้นมีความโกรธนะมีความเกลียดเกิดขึ้นก็แค่ดูมันเฉยๆไม่ต้องทำอะไรกับมันจะไม่ทำอะไรกับมันหรือดูมันเฉยๆได้ก็เพราะมองว่ามันไม่ได้ดีไม่ได้ชั่วในตัวมันเองนะความโกรธมันก็นะท่านสอนว่าเนี่ยเวลามันมีอารมณ์ใดเกิดขึ้นความคิดใดเกิดขึ้นในระหว่างการปฏิบัติก็อย่าไปตัดสินอันนี้ภาษาของคนสมัยใหม่นะพิจารณาหรือมองมันเฉยๆคือไม่ตัดสินว่าดีว่าชั่วพอถ้าตัดสินว่าดีเนี่ยก็จะโถมเข้าไปหาเข้าไปยึดเช่นสงบนี่พอเห็นว่าดีก็เข้าไปยึดโกรธนี่ไม่ดีก็ไปผักสายกดข่มนะซึ่งมันไม่ใช่เป็นหนทางของการเจริญสติแล้วก็การบำเพ็ญวิปัสสนาเราต้องรู้จักมองด้วยใจที่เป็นกลางนะไม่ตัดสินว่าเป็นบวกหรือเป็นลบเพราะถ้าเรามองด้วยใจที่เป็นกลางไอ้การรู้ซื่อๆก็จะเกิดขึ้นได้แล้วก็จะเห็นมันตามที่เป็นจริงว่ามันมาแล้วก็ไปนะมันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนมันไม่ใช่เรานะดูไปจนกระทั่งเห็นว่ามันไม่มีเราเลยด้วยซ้ำแต่ก่อนจะถึงตรงนั้นก็เห็นว่ามันไม่ใช่เราก่อนที่จะเห็นว่าไม่ใช่เราก็เห็นว่ามันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์เรารู้จักมองต้องรู้จักมองแบบนี้ด้วยนะคือมองโดยไม่มีการให้ค่าว่าเป็นบวกหรือเป็นลบนะอันนี้มันเป็นการมองที่อยู่เหนือบวกหรือเหนือลบแล้วนะถ้าเราเจริญสติเนี่ยถ้ายังมีการให้ค่าว่าบวกและหรือลบเนี่ยนะมันก็อดไม่ได้ที่จะไปกดข่มความคิดบางความคิดแล้วก็ไปยึดติดกับอารมณ์บางอารมณ์ซึ่งก็ทำให้การปฏิบัติไม่ก้าวหน้าในระดับที่เป็นสมถะนี่ก็อาจจะทำได้นะความคิดอารมณ์บางอย่างไม่ดีก็เปลี่ยนมันหรือว่าข่มมันซะมีความโกรธก็เอาความเมตตาไปจัดการให้มันหายโกรธนะหรือว่ามีโลภะมีราคะนะก็เอาอสุภะเข้าไปข่มให้มันสงบให้มันฟอนะในระดับที่เป็นสมถกรรมฐานนี่มันอาจจะมีก็ยังมีการให้ค่าว่าอย่างนี้ดีอย่างนี้ไม่ดีความคิดนี้ดีอารมณ์นี้ไม่ดีแต่พอระดับวิปัสสนาหรือแม้แต่การเจริญสติปัฏฐานเนี่ยแบบหลวงพ่อเทียนเนี่ยมันไม่มีการตัดสินหรือให้ค่าว่าดีหรือไม่ดีทิ้งเลยนะการมองบวกมองลบเนี่ยมองด้วยความเป็นกลางและต่อไปมันจะทำให้เข้าถึงนะความจริงในระดับที่เป็นปรมัตถสัจจะเพราะว่าความจริงในระดับที่เป็นปรมัตถสัจจะเนี่ยมันไม่มีสวยไม่มีน่าเกลียดนะมันไม่มีหอมไม่มีเหม็นนะไอสิ่งที่ยังมองว่าเป็นสวยงามไม่สวยงามนี่มันก็ยังเป็นสมมุติสัจจะแต่ระดับที่เป็นปรมัตถสัจจะแล้วนี่มันเหนือนะความสวยงามความไม่หรือความน่าเกลียดมันเหนือดีเหนือชั่วเหนือสุขเหนือทุกข์เลยด้วยซ้ำหรือจะพูดว่าไม่มีสุขไม่มีทุกข์นะไม่มีดีไม่มีชั่วมันพ้นจากการมองลบและมองบวกนะแต่ว่านั่นเป็นระดับปรมัตถสัจจะนะในระดับที่เรายังอยู่ในโลกนะก็ต้องอาศัยสมมติสัจจะเพราะฉะนั้นเนี่ยการมองลบมองบวกก็ยังจำเป็นแต่ข้อสำคัญคือว่าใช้ให้ถูกใช้ให้เป็นนะเพราะไม่งั้นเนี่ยมันก็ทำให้เกิดนะความยึดติดในสิ่งที่ไม่ควรยึดหรือการผักใสในสิ่งที่ไม่ควรผักใสก็ได้